สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามครับชาแนลนะครับวันนี้เครื่องมือช่างที่ผมจะมาพูดถึงก็คือเครื่องครีมใช้3อย่างนะครับครีมใช้3อย่างใช้3อย่างก็คือใช้ในการอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือนะฮะตรงปากปลายเนี่ยใช้ในการจับชิ้นงานได้นะตรงส่วนของที่เป็นฟันตรงเนี้ยใช้ในการหมุนน็อตนะครับใช้ในการจับน็อตได้นะครับตรงส่วนของฮะถ้านี่ไปนะฮะตรงนี้ฮะเป็นฟันลักษณะอย่างเงี้ยใช้ในการตัดแผ่นสังกะสีแผ่นโลหะได้นะฮะอันนี้ก็ใช้ตัดนะฮะใช้คีบนะคีบสายไฟก็ได้นะครับโดยรวมเนี่ยเขาก็เรียกว่าครีมใช้3อย่างเหมาะสำหรับงานอะไรครับเหมาะสำหรับหลายงานที่ใช้ครีมพูดง่ายๆมันเป็นครีมอเนกประสงค์มันจะคล้ายๆตัวครีมปากรวมหรือครีมปากจระเข้ที่ผมเคยพูดไปแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยมันพัฒนามาก่อนหน้านั้นนะครับคือพูดง่ายมันเป็นต้นแบบของน่าจะเป็นต้นแบบในการทำครีมต่างๆหลายตัวเลยนะครับตัวเนี้ยยี่ห้อที่ผมมาโชว์เนี่ยเป็นของ FIT นะครับของฟิตของเยอรมันและก็ไม่ใช่มียี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะครับที่มีขายในตลาดปัจจุบันนั้นเรามีตาหัววัวกระทิงฮะของซูโนดะก็มีทำมาขายของปั๊มคลีนก็มีมาขายแต่ว่าที่เขานิยมหรือว่าเขาบอกมันทนทานเนี่ยเขาต้องเป็นยี่ห้อฟิตนะครับราคาปัจจุบันนี้ก็มีขายตามเฟซตามไหนนะครับอันนี้เป็นตัวขนาด8นิ้วนะครับก็ลองดูดีๆว่ามันของแท้หรือของไม่แท้เพราะว่าเดี๋ยวนี้พอมันได้รับความนิยมเนี่ยก็มีทั้งของแท้ของเทียมออกมาครับถ้าแหล่งเชื่อถือได้ของแท้เนี่ยราคาไม่แพงประมาณ400บาทนะครับถือว่าเป็นตัวที่น่าจะมีไว้สำหรับการใช้งานนะครับมาดูอีกครั้งครับตัวฟีเจอร์ในการทำงานของมันนะครับนี่ฮะใช้ในการโอ้นี่กรีบตะปูนะตะปูหรือว่าขนาดไม่ใหญ่กันไปเนี่ยตัดตะปูก็ได้ฮะตัดสายไฟนะครับเอาไปตัดกิ่งไม้โอ้โหนะตัดประโยชน์ตัดก็เป็นอีกเครื่องมือช่างหนึ่งที่นะถ้าท่านอยากจะมีไว้ติดบ้านผมว่าก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างแน่นอนเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ